สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นของการตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างสารพระภูมิเจ้าที่ประเด็นก็คือว่าท้องถิ่นสามารถที่จะตั้งงบประมาณในการก่อสร้างสารพระภูมิเจ้าที่ได้หรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้เคยมีหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นหนังสือที่มท0 8 0 4.3ทับ44688ลงวันที่31พฤษภาคม2549นะครับ เป็นกรณีการหาลือของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าในเรื่องของการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,549ของเทศบาลเมืองท่าเลือพระแท่นนะครับโดยสภาเทศบาลเขาได้มีมติเห็นชอบตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นค่าก่อสร้างสารพระปุ่มเจ้าที่งบประมาณ4 0 0 0 0บาทซึ่งต่อมาประธานสภา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นเนี่ยเขาได้ส่งก็ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยพิจารณาให้ความเห็น,หนชอบซึ่งจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างสารพระภูมิเจ้าที่งบประมาณ400 0 0นบาทดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช2,496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12พุทธศักราช2,546จังหวัดจึงหาหรือว่าความเห็นของจังหวัดกาญจนบุรีจะถูกต้องหรือไม่ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเนี่ยการที่กฎหมายบัญญัติเทศบาลมีหน้าที่ในการบำรลุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ็เพื่อให้เทศบาลในทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยหากจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณตามโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทน่นเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นซึ่งตามมาตรา16 .11 วงเล็บ11แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542และตามมาตรา50วงเล็บ8ประกอบมาตรา53วงเล็บหนึ่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2 4 9 6แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบันนะครับกำหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นก็สามารถตั้งงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างในล่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2549ได้แต่อย่างไรก็ตามการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและก็เหมาะสมกับฐานะการคลังของเทศบาลเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามบทบาทอำนาจหน้าที่เนี่ยก็สามารถกระทำได้ในเรื่องของการตั้งงบประมาณก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องตั้งงบประมาณาตามความจำเป็นความเหมาะสมและฐานะการเงินการคลังของเทศบาลนะครับ